กันที่คู่นี้บ้างดีกว่านะคะหวานไม่มีเลิกไม่มีลาจริงๆนะคะสำหรับยาย่าแล้วก็ณเดชน์นะคะถึงตอนนี้พี่ณเดชน์จะอยู่ไกลนะคะถึงปารีสแต่ก็ไม่เป็นไรจ้าขออวดความหวานนะคะผ่านโซเชียลผ่าน Instagram ถึงสาวยาย่าแบบถี่ยิบเลยนะคะมาทุกสิ่งอย่างค่ะทั้งแท็กรูปทั้งแท็กแคปชั่นครบทุกสิ่งไหนจะมีแฮชแท็กอีกคิดถึงจังเลยโอ้โหแฟนคลับฟินกันไปเลยนะคะทำเอาแฟนคลับเนี่ยฟินมากๆเลยถึงขั้นฟันธงกันว่า IG เนี้ยเปิดสาวยาย่าหรือเปล่าล่าสุดค่ะเจอสาวยาย่าเจ้าตัวยอมรับเลยนะว่าเป็นปลื้มสุดๆจริงๆที่ฝ่ายชายหวานออกสื่อยินดีเลยนะคะที่ให้พี่ณเดชน์อวดแฟนได้เต็มที่เลยค่ะอันเขาไปเที่ยวฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าหนูชอบม้าน้ำเขาก็เลยแท็กมาให้แฟนค่ะบอกว่าแท็กบอกรักมันเดียวเลยเดียวแน่นอนเออเหรอคะไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยค่ะว่าความหมายของม้าน้ำเป็นแบบนั้นหวานตลอดเลยก็ดีค่ะดีใจค่ะอวดแฟนมากเลยอ่ะอวดไปเลย มันคือ activity ใหม่ที่แบบเราทั้งคู่ไม่เคยได้สัมผัสค่ะ คือพี่เลยเขาก็เพิ่งเปิด ก็เลยกำลังสนุกละค่ะหนูว่าน่าจะอัดอั้นเพราะว่าคอมเมนต์ทุกรูปเลยจากพี่เด็ดมือลั่นตอนนี้ก็ไม่ต้องมือลั่นแล้วเพราะมีอินสตาแกรมของตัวเองแล้วเปิดเพื่อยาย่าเลยไหมคะไอจีไม่หนูตอนที่เขาเปิดหนูรู้พร้อมทุกคนเลยค่ะโอ้น่ารักจังเลยดูสัมภาษณ์เธอไปก็ยิ้มกันไปนะกับท่าทางเขินแบบเขินสุดพลังจริงๆนะพูดถึงพี่ณเดชน์นะคะสังเกตไหมพี่ณเดชน์ทริปนี้นะใส่กางเกงแบบว่าเป็นรูปหัวใจรูปขาดตรงหัวใจนะคะคู่กันกับยาย่าเลยนะคู่นี้นะคะคือก่อนหน้านี้ณเดชน์เนี่ยเขาไม่มีอินสตาแกรมแม่แก้วเนี่ยเล่นตลอดเลยอัดอั้นไงพอได้มีอินสตาแกรมเป็นของตัวเองก็ลงรูปสวีทของกับยาย่าให้คุณผู้ชมได้เห็นได้ติดตามกันนะคะ